ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการทำสมาธินะคะคือนอนหลับสบายค่ะการทำสมาธิทำให้จิตใจเราสงบเมื่อถึงเวลานอนจิตใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็จะทำให้เรานอนหลับได้เร็วและสบายยิ่งขึ้นค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะคือเมื่อเวลาสิ้นลมจะพบทางดีเมื่อเวลาสิ้นลมถ้าจิตใจเรามีความสงบเราก็จะพาทำให้เราไปในที่ที่สงบค่ะจะขอพูดประโยคข้อต่อมาของการทำสมาธินะคะการทำสมาธิจะทำให้เรามีสติปัญญาในทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงมีความรอบคอบในการเรียนการทำงานซึ่งจะทำให้งานสิ่งต่างๆนั้นสามารถประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ทราบกันไปแล้วนะคะถึงประโยชน์หลายข้อนะคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะข้อต่อไปนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยทำให้ความเครียดที่เรามีอยู่ในใจหรือว่ามีอยู่ในหัวเนี่ยผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าเกิดเลยก็คือความเครียดเนี่ยทำให้จิตใจของเราอ่ะหม่นหมองแต่ถ้าเราอ่ะนั่งสมาธิจิตใจของเราก็จะผ่องใสขึ้นเราก็จะมีความสุขขึ้นต่อไปนะคะความเครียดเนี่ยถ้าเรามีความเครียดก็จะส่งผลไปต่อถึงทำให้เราอ่ะมีโรคถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะการสมาธิเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันอ่ะสมมตินะคะมีบุคคลหนึ่งเป็นโรคไมเกรนนะคะไมเกรนก็คือโรคที่เกิดจากความเครียดค่ะถ้าเรานั่งสมาธินะคะไมเกรนก็จะบรรเทาลงนะคะส่วนตัวดิฉันดิฉันก็เป็นโรคไมเกรนเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะปกติดิฉันต้องกินยาแต่ว่าวันนี้ดิฉันได้นั่งสมาธิหลายๆรอบดิฉันรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็บรรเทาขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเจริญวาสนาบารมีทำบุญให้เป็นกุศลก่อนหน้านี้แล้วส่วนตัวหนูเองนะคะยังไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิเดินจงกรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะเมื่อได้มาทำที่วัดธรรมมงคลที่นี่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสงบเป็นบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มีความสุขทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นของการทำสมาธิค่ะ